นักกีฬาคาราเต้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าใน4เกมเนี่ยมีคาราเต้เหมือนกันและล่าสุดเนี่ยนักกีฬาของเราเก็บตัวกันอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับรอบนี้ตัวเก๋าหลายคนเนี่ยเลิกเล่นไปเยอะแต่ก็ยังมีดาวรุ่งที่เป็นความหวังเหรียญทองได้อยู่นะครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของทีมคาราเต้ทีมชาติไทยชุด4เกมครับโดยทีมชาติไทยชุดปัจจุบันยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ห้อง111ภายในสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนี่นะฮะโดยทางผู้ฝึกสอนคาราเต้ทีมชาติไทยอย่างโค้ชปุ้ยยานิสาต่อรัตนวัฒนาครับบอกว่าเดี๋ยวต้องทำการคัดตัวนักกีฬาชุด4เกมอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ครับทำให้การแข่งขันกีฬาคาราเต้มันขาดความต่อเนื่องทำให้นักกีฬาที่เป็นตัวหลักบางคนเนี่ยถึงกับวางมือเลิกเล่นไปแล้วยกตัวอย่างเช่นสุภะงามพึงพิษหรือว่าธีรวัฒน์คลังทองที่เป็นแชมป์เก่า4เกมครั้งที่30ที่ฟิลิปปินส์นะฮะทำให้ในตอนนี้ครับนักกีฬาที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติไทยล้วนแต่เป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งสิ้นครับแต่ก็ยังหวังว่าจะทำผลงานในการแข่งขันกีฬา4เกมได้ตามมาตรฐานของสมาคมที่เคยทำเอาไว้อย่างต่ำก็ 2-3 เหรียญทองสำหรับ4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามครับถึงแม้ว่าจะมีประเด็นว่าชาติต่างๆรวมไปถึงประเทศไทยของเราเองเนี่ยจะลดจำนวนนักกีฬาครับแต่ในกีฬาคาราเต้เจ้าภาพเวียดนามจัดแข่งทุกรุ่นรวมแล้วประมาณ14เหรียญทองนะครับซึ่งนักกีฬาไทยของเรามีลุ้นติด1ใน3เกือบทุกรายการเพราะฉะนั้นหากจะให้ทัพคาราเต้ไทยลดจำนวนนักกีฬาลงเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นการเสียโอกาสในการทำเหรียญให้กับนักกีฬาไทยในการแข่งขันคราวนี้ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ประเด็นแบบนี้แหละฮะที่เดี๋ยวเราต้องไปดูนะว่าถ้าเกิดทุกสมาคมต่างก็บอกว่าฉันมีลุ้นเหรียญฉันไม่อยากลดแล้วตกลงใครจะต้องลดจำนวนนักกีฬาลงนะครับอย่างไรก็ตามครับในเดือนมีนาคมนี้ครับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยเดี๋ยวจะส่งนักกีฬาทีมชาติไทยครับไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่กัมพูชารายการนี้เหมือนเป็นรายการปรีซีเกมครับเนื่องจากว่าทางเจ้าภาพเนี่ยจัดแค่รุ่นซีเนียร์เท่านั้นก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราเองจะได้ดูฟอร์มคู่แข่งดูการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาของเราเองไปในตัวแต่คาดการณ์กันนะครับว่าคู่แข่งอย่างมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่ได้มาชุดใหญ่ครับแต่ว่าจะจัดทีมชุดผสมลงแข่งขันเช่นเดียวกันกับประเทศไทยของเราครับก็อาจจะส่งนักกีฬาชุดใหญ่ไม่กี่คนแต่โค้ชก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์อีกครั้งครับไปฟังเสียงโค้ชปุ้ยกันหน่อยครับก็เดี๋ยววันที่12-13กุมภาพันธ์เดือนหน้านะคะเราจะเปิดคัดให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในแคมป์เปิดให้ทุกคนได้มีโอกาสมาคัดตัวเป็นทีมชาติแล้วก็เราจะเรียกที่1ที่2ที่3ซึ่งจะดูตามนโยบายอีกทีนึงเรียกเข้ามาเก็บตัวสักเดือนนึงก่อนแล้วก็คัดภายในอีกทีนึงแล้วเราก็จะส่งรายชื่อตัวจริงสำหรับ4เกมเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากกัมพูชาเขาเพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดครั้งแรกเขาก็เลยขอจัดเฉพาะซีเนียร์ก่อนซึ่งจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับ PC เกมไปในตัวเงี้ยค่ะแต่ว่าบางประเทศเขาอาจจะมีแบบว่ากักไว้เขาอาจจะแค่ส่งแบบทีม B มาอาจจะเก็บทีม A เอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมาเห็นกันก่อนเราก็จะแบบจับทางกันได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่าในช่วงนั้นอ่ะเรามีโปรแกรมที่จะนำนักกีฬาทีม A ไปซ้อมต่างประเทศหรือเปล่าถ้าไม่เราก็อาจจะคัดเลือกเป็นบางคนแล้วหรือว่าเราจะดูว่าถ้าเกิดในรุ่นนั้นมี 2-3 คนเราอาจจะเลือกว่าโอเคเราอาจจะเอา B หรือ C ไปแล้วก็เอา A ไปซ้อมต่างประเทศหรือส่ง A ไปเลยอันนี้ต้องแล้วแต่โค้ชแล้วก็แล้วแต่ดุลพินิจของสมาคมอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาจากสิ่งที่โค้ชปุ้ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคาราเต้ไทยเราไม่มีทัวร์นาเมนต์ให้แข่งเลยค่ะปรีซีเกมที่กัมพูชาก็อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์อันดีที่ส่งชุด A ไปเลยมั้ยนะนักกีฬาก็จะได้มีสภาพความพร้อมแล้วก็ความฟิตที่เต็มที่ก่อนที่จะถึง4เกมที่เวียดนามถูกต้องค่ะติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4-20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา